ีครับผมจตุพรทองอยู่นะครับปัจจุบันผมลงตำแหน่ง Deputy Manager นะครับบริษัทไทยอุซุยโมนนะครับซึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตในส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสแปร์พาร์ทนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ใช้สำหรับเรื่องของการวางแผนในส่วนของการผลิตนะครับแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนต่างๆครับซึ่งต้องบอกว่าตัวโปรแกรม InfoBot นะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นปีที่2ที่เราใช้งานมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับเรื่องของในส่วนของตัวผมเองเป็นแพลนเนอร์ครับคนที่วางแผนในกระบวนการก็วางแผนง่ายแล้วก็ในส่วนของยูเซอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถติดตามในส่วนของแผนงานนะครับในส่วนของงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการนะครับก็คือตั้งแต่เริ่ม start project จนถึงจบโปรเจกต์หรือจบกระบวนการเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของราคานะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับซึ่งโรงแม่พิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สามารถนำมาใช้นะครับพัฒนาองค์กรในเรื่องของการวางแผนนะครับได้อย่างดีเยี่ยมครับขอบคุณครับ